คอนเทนต์วันนี้คุณสุทินตอบอะไรมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณสุทินเนี่ยก็ตอบเรื่องทหารไปสอนประวัติศาสตร์ครูนะฮะนักข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้โดนพรรคก้าวไกลโจมตีมา คุณสุทินเนี่ยว่าไงบ้างคุณสุทินนะครับผมผู้เคยเป็นครูมาก่อนเองด้วยนะครับใช่ก็บอกแบบนี้ครับว่าในเรื่องการศึกษานี่การปลูกจิตสำนึกแล้วเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนนี่ซึ่งมันมีกระบวนการตามหลักวิชาการในการปลูกฝังค่านิยมอยู่โดยฝ่ายค้านต้องไปศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้นี่ไม่แปลกและไม่มีปัญหาอะไรใครจะมาเป็นวิทยากรก็ได้เพราะครูเขาจะมีวิจารณญาณว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรวะคือก็เป็นครูมาเองน่ะทั้งนี้คิดว่าการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญเพราะประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์อ้าวไปไปไปเป็นชาวประมงออกทะเลไปเลย ซึ่งประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวจากในอดีตเพราะอดีตรับใช้ปัจจุบันไปออกไปกลางทะเลแล้ว และปัจจุบันเอาไว้ใช้วางแผนในอนาคตคุณสุทินเนี่ยเขาก็กล่าวว่าคำว่าความรู้เนี่ยได้มาจากทุกแหล่งตรงไหนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญก็นำมาใช้เป็นครูได้ทั้งนั้นอ้าวแล้วทำไมถึงคิดว่าทหารเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เขาไม่ได้ตอบเว้ยเขาแค่บอกเฉยๆอันเดียวที่เป็นหลักเลยก็คือว่าอบรมครูอ่ะใครเป็นวิทยากรก็ได้แต่คำถามที่ถามมันถามว่าคุณเอาทหารมาสอนเรื่องประวัติศาสตร์ทำไมครูที่เขาต้องนั่งฟังคำสั่งสอนแล้วคุณสุทินเป็นครูมาเองแล้วบอกว่าวิทยากรมาสอนครูเอาใครมาก็ได้อย่างนี้เหรอคุณสุทินก็เป็นครูมาก่อนบอกไงว่าต้องเคารพวิชาชีพในอดีตของเองนิดนึงนักข่าวเนี่ยถามเรื่อง112เกี่ยวกับประเด็นคุณทักษิณด้วยนะครับนักข่าวถามว่าได้สอบถามความคืบหน้าทางคดี112ที่กองทัพบกฟ้องคุณทักษิณไปบ้างหรือไม่คุณสุทินตอบสั้นๆว่าไม่เคยถามไม่ทราบว่ากองทัพบกเป็นคนฟ้องไม่ทราบด้วยหรอคุณสุทินนี่ตกข่าวขนาดนี้เลยวะเนี่ยเอางี้ผมถามนิดนึงคุณสุทินครับอย่างนี้คุณสุทินต้องให้ทหารมาสอนประวัติศาสตร์ไหมครับเออเฮ้ยให้คุณสุทินไปรับบทเรียนประวัติศาสตร์จากทหารหน่อยไหมครับว่าคนที่ฟ้อง112คุณทักษิณเนี่ยก็คือคสช.ก็คือทหารเนี่ยแหละครับผมว่าไม่ต้องไปอบรมหรอกครับ300กว่าคนน่ะคุณครูอ่ะคุณสุทินควรจะนั่งฟังคุณสุทินเนี่ยไปนั่งอบรมไปนั่งถูกอบรมโดยทหารดีกว่านะฮะในวิชาประวัติศาสตร์นะครับ